คอสนบนอมและขาไวคุณศรีรัตนไตรคุณแก้วสามประการก็คือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอนบนอมและกราบไวถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษเล่าผู้ที่ได้ล่วงล้ำไปที่ได้ปกปักรักษาและรักษาพื้นแผ่นดินนี้มาเป็นมรดกของพวกเฮาขอแสดงความเคารพนับถือท่านผู้นำของ13องค์การจัดตั้งขององค์การโฮมเล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยขอแสดงความเคารพนับถือท่านผู้ที่รับชมฟังรายการของ3กระบอกเสียงซึ่งได้จัดขึ้นทุกๆวันศุกร์เพื่อนำเอาข่าวที่ก้าวหน้าที่สุดมาเผยแพร่ให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดให้ได้รับชมฟังท่านสภาพการขอแสดงความเคารพนับถือท่านวิษณุคำพุยประธานองค์การอำนาจประชาชนลาวและขอแสดงความเคารพนับถือท่านบุญเฮงบัวผ้าประธานอนุรักษ์หักศาสตร์ลาวขอแสดงความเคารพนับถือญาอาจารย์ศรีซึ่งเป็นทีปรึกษาขององค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยและทานคุมาราพมมาวงศาที่ประเทศฝรั่งเศสสตราสบูร์กมื้อนี้นะรายการของ3กระบอกเสียงนี้ซึ่งว่าพวกเฮาได้จัดให้ผู้เป็นเจ้าภาพแม่นน้องวิไลวอนเพิ่นได้เป็นเจ้าภาพแม่นย่าน้องวิไลวอนถาวรซึ่งเป็นเจ้าภาพโดยองค์การADL TV USAเนี่ยอันนี้พวกเฮาขอแสดงความคุณน้ำเพิ่นที่ว่าได้เสียสละเวลาและก็อิงตามการหันเปลี่ยนของการประสานงานของการออกกระบอกเสียงเฮานี่และก็ทุกๆ2อาทิตย์เฮาได้โรเตทก็ได้สับเปลี่ยนกันเพื่อแสดงถึงความผูกพันสามัคคีของทุกๆองค์การจัดตั้งเฮาที่มีจุดประสงค์ฝักใฝ่อยากมาปุ่มร่วมกันช่วยเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบพรรคเดียวนี่มาเป็นการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยเนาะส่วนนั้นอีกทีนึง ในมื้อนี้เองข้าพเจ้าเกือบดวงประจันทร์ซึ่งเป็นเจ้าของรายการภูมิใจเกิดเป็นเล่ามีความภาคภูมิใจอีกทีนึงที่ได้เก็บกำกับทีมงานของเฮาอยู่ในนี่ได้เก็บกำข่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในก่อนปีใหม่2019วันที่3นี้ความเปลี่ยนแปลงมีหยังแน่ความคืบหน้ามีหยังแน่พวกเฮาก็ถึงจะแม่นเป็นการพักในยามปีใหม่ก็ตามแต่ของการกระบอกเสียงขององค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยเฮาก็บ่ได้แม่นติดตามเอาข่าวสดๆหอนๆมาสังรวมและเอามาเป็นอาหารแกพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังรายการอยู่ในมื้อนี้เนาะฉะนั้นมื้อนี้อยู่ในการรายการตัวที่1หั่นพวกเฮาจะมาเว้าถึงว่าการสร้างเขื่อนน้ําอูนเพิ่นก็สําเร็จแล้วสร้างเขื่อนมานี่มันได้รับผลประโยชน์อย่างคนลาวแม่นไผเป็นเจ้าของเขื่อนฉะนั้นอยู่ในเบื้องต้นนี้ข้าพเจ้าอยากขอเสื้อเสริญให้แต่ละท่านเพิ่นได้แนะนำตนเองก่อนเพราะว่ามื้อนี้ข้าพเจ้าก็แสดงความย่องย่อสรรเสริญทีมงานเฮาที่เขามาเพราะว่าท่านบัลลังก์เพิ่นก็บ่ได้เข้ามาร่วมนำเพิ่นไปเวียกธุระเวียกบ้านการเมืองเฮาหน้าที่ที่สำคัญเพิ่นก็ได้แต่งตั้งให้ท่านวิษณุนี่เขามาแทนเพิ่นเนาะมื้อนี้นี่ครับอยากให้ท่านนำตัวเองตอนไปในเบื้องต้นนี้ครับเจ้าอยากขอเน้นแล้วก็ต่อไปแต่ท่านบุญเฮงบัวผ้าญาอายจันทร์ศรีมณีวันแล้วก็ท่านคุมาราเนาะแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องเฮาผู้จักเลยถามข่าวเพิ่นเนาะเอาขอเชิญเลยท่านประธานวิษณุโอเคอ่ะขอขอบใจท่านเครือบก่อนอื่นขอถามสบายดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวเฮาทุกท่านอยู่ในมุมโลกอันนี้ครับเจ้าเองมื้อนี้ได้มาร่วมในรายการของ3กระบอกเสียงซึ่งเป็นมีท่านเขือบดวงพระจันทร์ท่านบุญเฮงและท่านวันลังคำสุขเป็นเจ้าของรายการมื้อนี้ครับพระเจ้ากามาสามาเลดในปีใหม่สากล
ครับว่าครับจากติดธุระนะครับบ่ได้ไปห่วงขอทำสบายดีนะที่ปรึกษาสูงสุดของ LCPD คือท่านในผลสุดใจและแกเจ้าคำหลวงเป็นเลขาธิการเอกของ LCPD และก็คณะผู้นำ13องค์การทุกผู้ทานนะก็ถามสบายดีเนี่ยอาจารย์ศรีสบายดีถามสบายดีท่านบุญเฮงบัวพาและก็สบายดีท่านคุมลาและก็ขอขอบอกขอบใจนำเงินอ่างอันนะบอนที่ทำรายการให้พวกให้เฮามื้อนี้มื้อนี้ก็เป็นมื้อวันที่3เดือน1ของ2020เป็นปีใหม่ในสากลของอันนะระบอบใหม่ของอันนะสหรัฐอเมริกาและก็เป็นบทบาทอันที่สำคัญของทุกๆชีวิตที่ว่าเปลี่ยนแปลงมาแต่จากปีเก่ามาเป็นปีใหม่สิ่งใดที่ว่ามันผ่านคนสิ่งที่บ่ดีเท่ากับขอให้มันผ่านไปกับสิ่งที่ผ่านมาในปีเก่าปีใหม่มาถึงก็ขอได้รับแต่สิ่งที่ดีๆเนาะข้าพเจ้าเองก็บ่มียังในปีใหม่นี่ก็จะขอส่งพรอันดีเลิศและก็พรอันใดที่ประเสริฐขอให้เกิดแก่พ่อพี่น้องประชาชนคนลาวเฮาทุกทวนหน้าใน2020นี้เพราะว่าเฮาจะกล่าวไปใน2020นี้เพื่อจะนำเอาสันติภาพเอาความถูกต้องสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวก็เส้นตัวอย่างที่พวกท่านที่จะไปจีนีวานี้ในวันที่21 22 23วันนี้อันนี้ก็เป็นบทบาทอันหนึ่งของ LCPD ของเทเฮาที่จะได้ไปเห็นมากนาและก็หลายประเทศที่มาชุมนุมกันอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เป็นจุดอันหนึ่งเนาะที่คนลาวของเฮาควรลิงขึ้นมาแล้วก็ควรเปลี่ยนแปลงตนเองเปลี่ยนแปลงประเทศชาติเปลี่ยนแปลงหมดทุกสิ่งทุกอย่างในปีใหม่เฮาหาอย่างไรมันมีแต่สิ่งที่มันดีๆที่เกิดแก่กับประชาชนคนลาวทุกทวนาอยู่ในประเทศและอยู่นอกประเทศด้วยกันขอให้จับมือถือแขนสดซอยกันทุกวิธีทางสิ่งใดที่ให้มีประชาธิปไตยแก่ประชาชนคนลาวและก็อยากให้รัฐบาลลาวได้คำนึงถึงว่าความเป็นลาวศาสตร์ลาวคนลาวเขาที่เกิดรวมศาสตร์กันในแผ่นดินอันเดียวเขาควรระลึกถึงสิ่งที่มันจะดีแก่พ่อแม่พี่น้องแก่ประชาชนแก่ลูกแก่หลานให้ประเทศของเราเนี่ยนำก้าวหน้าไปสู่หลักประชาธิปไตยคือประเทศอื่นที่เขามีความเจริญก้าวหน้าการทายนี่ครับเราเองกับผมมียังนอกขอขอบอกขอบใจในการที่เปลี่ยนแปลงในปีใหม่สุดนี้ก็ขอให้ทุกคนต้องมีแต่ความสุขและก็ได้รับผลอันดีในปี2020ขอขอบใจท่านเกือบครับขอขอบใจนำประธานวิษณุซึ่งเป็นประธานใหญ่ขององค์การอำนาจประชาชนและก็เป็นผู้ที่ให้ความอุ้มสู้กระบอกเสียงและก็เป็นผู้ที่ให้กำเนิดความสามัคคีของคนลาวเฮาทุกคนแห่งอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนาะอันนี้ข้าพเจ้าขอย่องย่อเพิ่นและก็ขอมกขอบใจนำท่านที่ได้มาให้ความไว้ใจให้พ่อแล้วก็ให้สารคดีต่างๆแก่พ่อแม่พี่น้องในปี
2020เด้อพี่เฮาปีใหม่มื้อวันที่3นี่ก็ข้าพเจ้าท่านบุญเฮงเอ้ยขอแสดงความยงยอประทานเฮาว่าวันที่3นี่ธรรมดาแต่พวกอยู่เฮ็ดเวียกเฮ็ดการกินเงินเดือนหั่นน่ะยังบ่ทันเก่าเขาไปเฮ็ดเวียกแล้วท่านบุญเฮงวันที่6คนได้ประทานวันที่3เด้อเขามาเฮ็ดเวียกเอาต่อไปอยากให้ท่านบุญเฮงทําสบายน้อยแล้วก็ย่าอาจารย์ชี้แล้วก็ท่านกุมราชแล้วเฮาสิเข้าโครงการเฮาเนาะเอาก่อนอื่นด้วยการยินดีต้อนรับท่านประธานวิษณุขอบคุณเฮาขอขอบใจเอาขอขอขอบใจขอแสดงความเคารพนับถือท่านผู้โสในองค์การของโฮมเล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยเนาะพร้อมโดยผู้รับลมสับสุ่มมาฟังข้าพเจ้าแมนบุญเฮงบัวผ้าประจำอยู่นครหลวงปารีสเนาะนามมีความยินดีและก็รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาในรายการทุกๆวันศุกร์เนาะโดยเฉพาะและแมนมื้อนี้ก็ขอขอบใจพิเศษนําสถานีวิทยุของนานาพัฒนมิตรเพื่อประชาธิปไตยเนาะโดยเฉพาะแม่นย่านางนานามีเลวอนผู้กํากับรายการแล้วก็ขอสบายดีทีมงานท่านประธานวิษณุคำพุยที่ว่าเพิ่นพิเศษสุดที่ว่าเพิ่นได้มาเปิดรายการให้พวกเฮามื้อนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นก็บ่ค่อยได้ออกมาอยู่นํารายการของพวกเฮาปานใดแต่ความจริงแล้วแม่นเพิ่นนั่นแหละอยู่เบื้องหลังของพวกเฮาแม่นผู้ให้สนับสนุนเป็นผู้ให้กําเนิดของพวกเฮาเนาะที่ได้มีโอกาสได้ออกมาเว้ามาว่าอยู่ในรายการนี้เนาะแล้วก็ต่อมาก็ขอแสดงนามนะความเคารพนับถือแล้วก็ความสบายดีของยายจันทร์ศรีมณีวรรณท่านเกือบดวงพระจันทร์และท่านคุมราชวงศาแล้วก็ขอให้คําว่าสบายดีปีใหม่เพราะว่ามันก็เป็นต้นของปีใหม่เนาะใน 2-3 มื้อนี้รายละเอียดต่อไปจึงเฮาจังคอยสนทนาและเว้ากันเพราะว่าใน3กระบอกเสียงของเฮานี่ทุกๆวันศุกร์ที่เฮาออกมานี่ก็คือกระบอกเสียงขององค์การโฮมเล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยกันอยู่ในรายการว่าฟานฟ้าหาเมืองเล่าภูมิใจที่เกิดเป็นเล่าและก็ตื่นถึงชาวเล่าขอขอบใจรายละเอียดจังติดตามต่อไปขอมอบไม้ให้แกผู้เจ้าของพิธีการเนาะท่านเครือขอขอบใจเอ้าต่อไปก็แม่นยายจันทร์ศรีเนาะก็ดีใจได้เห็นหน้าเพิ่นเข้ามาพอดีวันที่3เนาะขอเชิญให้จันทร์ศรีเฮาถามสบายดีพ่อแม่พี่น้องเฮาขอขอบใจก่อนอื่นก็ถามสบายดีเนาะท่านเครือและท่านวิษณุท่านบุญเฮงท่านกุมลาพร้อมด้วยคณะทีมงานเมื่อสุขุสุคนคณะพันธมิตรอเมริกาและก็องค์การร่วมราวเพื่อสันติภาพเมื่อสุภูทุกคนอันนี้ครับเจ้าก็ดีใจหลายที่ว่าได้มาออกรายการต่างหน้าท่านวัลลังคำตุกประธานพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเพื่อนไปธุระมื้อนี้ก็ได้มาแทนเพื่อนสุขาวการจำเป็นแล้วก็ได้บางครั้งบางคราวก็ได้ออกมาแทนเพื่อนก็ดีใจที่ว่าได้เข้ามาร่วมเวียกการเพื่อชาติเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาอันนี้ก็ขอขอบอกขอบใจทุกๆท่านแล้วก็ขอให้พวกท่านโชคดีปีใหม่เมื่อสุขุทุกคนคนลาวหันกว่าขอให้อยู่ดีมีแฮงมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่เสรีประชาธิปไตยของประเทศลาวของเฮาเนาะอันนี้ก็จุดประสงค์พวกเฮาก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองขอให้ได้ดังความมุ่งมั่นปรารถนาของพวกเฮาเมื่อสุขุสุคนเนาะเอาขอขอบใจท่านเกือบเอาขอขอบใจน้ำยายจันทร์ศรีเนาะเพิ่นมาตั้งหน้าท่านประธานวัลลังคำสุขแล้วยายจันทร์ศรีนี่พร้อมเดียวกันเพิ่นก็เป็นทิงแทงแอดไวซอรี่อยู่ในที่ปรึกษาขององค์การโฮมเล่าประชาธิปไตยและประชาธิปไตยทุกคนก็ขอส่งพรนี่ถึงท่านวัลลังขอหายไปงานกับงานสำหรับเพิ่นสิไปฮวมสิอยู่เจนีวาในมือวันที่18จนถึงวันที่25พุ่นเด้อันนี้พวกเฮาขอย่องย่อสรรเสริญแล้วก็ขอให้ท่านเรียกงานตัวนี้ให้ได้รับผลสำเร็จเนาะเอาต่อไปแล้วก็แม่นญาติน้องคุมราภูมิวุฒิษาเจ้าของรายการตื่นเถิดเศร้าเล่าประจำสตราสบวร์กเนาะเพิ่นจะมีคำถามหยังสำหรับปีนี้เนาะถามข่าวครับผมแม่พี่น้องเอาขอเชิญคุมราเจ้าก่อนอื่นหมดขอสบายดีท่านวิษณุคำพุยประธานอำนาจประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะบริหารและสมาชิกทุกท่าน
สบายดีนายจันทร์ศรีมณีวันเลขาธิการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวที่อเมริกาสบายดีท่านบุญเฮงบัวผ้าประธานพรรคอนุรักษ์อักษรลาวที่ประเทศฝรั่งเศสสบายดีท่านเขือบดวงประจันเลขาธิการพรรคพรมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยทั้งเป็นพิธีกรในรายการนี้สบายดีญาณองทวนวิไลวอดผู้กำกับสถานีโทรทัศน์พันธมิตรจัดทำรายการสบายดีพ่อแม่ประชาชนลาวที่อยู่ภายในประเทศและอยู่นอกประเทศที่กำลังรับชมมาฟังรายการนี้เมื่อนี้ข้าพเจ้ากุมารพงษ์วงศ์สาวรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาในรายการของเพิ่นเพื่อเขารายละเอียดก็หมอบไม่ให้ท่านพิธีกรก็ขอบใจเอาขอขอบใจนำมาทีมงานในมือนี้นอกแล้วก็พิเศษสุดแม่นท่านประธานวิษณุคำพุยสนั่นแหละพวกเขารายการของ3กระบอกเสียงนี้ซึ่งมีรายการภูมิใจเกิดเป็นเล่ารายการผ่านฝ่าหาเมืองลาวซึ่งเจ้าของเป็นแม่นท่านธมิตรประชาธิปไตยในลาวและก็ที่สหรัฐอเมริกาและก็รายการตื่นเถิดชาวลาวซึ่งเอาแนวคิดสังรวมของ3ประเทศมาประกอบเข้ากันให้เป็นมาผลอันใหญ่หลวงแก่พ่อแม่พี่น้องและระยะลุกขึ้นต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแบบพรรคเดียวมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเนาะสนับนโยบายส่วนใหญ่ขององค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยนี้แม้นนโยบายที่มีการต่อสู้แบบสันติวิธีเอาเหตุเอาผลและก็มีทางเปิดและทางลับอันนี้เป็นนโยบายทั่วไปและเน้นนักที่สุดโครงการต่อสู้ขององค์การพรมเหล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยนี่มันอิงใส่2 parameter 2ผลสำคัญจะให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบประชาธิปไตยนี่แม้นพวกเขาได้ต่อสู้ตัวที่1 นี่แม้นอยากให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับสิทธิมนุษยธรรมอยู่ในประเทศแม้นได้รับเป็นพื้นฐานของประชาชนลาวให้กลับคืนมาอยู่ในกำมือของเขาคืนและตามเนื้อในใจความของกฎหมาย30มาตราของสหประชาชาติได้กับปราศจากการข่มขู่ของพวกที่มีอำนาจให้หยุดให้เศร้าและให้มอบอำนาจตัวนี้ใส่คืนประชาชนให้ประชาชนมีสิทธิ์ออกปากออกเสียงเหมือนกับประเทศศรีวิไลตัวที่หนึ่งตัวที่2มานี่อยากเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแบบพรรคเดียวมาเป็นระบบนี่หมายความว่าเฮาต้องเปลี่ยนเนื้อของนู่นที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้มาเป็นเนื้อในธรรมนูญแบบรัฐประชาธิปไตยเรียกว่า Constitutional Act อันนี้มันสำคัญที่สุดใน2เงื่อนไขดังกล่าวนี้แม้นการตัดใจต้องของพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวเฮาที่อย่าปกรักษาพื้นมีนาที่มีเพียง238,000กิโลเมตรการ์เรนไว้เป็นประเทศหนึ่งที่มีคุณภาพจากสากลอันนี้พวกเฮาจึงได้พากันออกมาปากมาบอกในมื้อนี้ฉะนั้นในเบื้องต้นนี้พวกเฮาก็สิแล้วก็เอาข่าวตัวเป็นที่ย่านกลัวแล้วก็ข่าวที่พ่อแม่พี่น้องกันให้มาสู่น้ำกันในเบื้องต้นนี้ข้าพเจ้าขอเชิญยันองทาวอดวิเลคนสิเอาเคลื่อนนำอู้และคว่ำเป็นห่วงเป็นใหญ่ของของนี่ที่แห้งแล้งนี่ลิฟต์นี่ขึ้นมาแล้วพวกเขาจะมาโอ้ลงกันในคันต่อไปเนาะเอาคอร์สเลยแน่นอนวิลวอนเนาะโอเคเขื่อนน้ำอู่จะผลิตไฟฟ้าขายให้โครงการทางรถไฟลาวจีนโครงการเขื่อนน้ำอู่เจ็ดแห่งของบริษัทซีโนไฮโดรของจีนที่สร้างอยู่แขวงหลวงพระบางและแขวงพงศาลีจะผลิตไฟฟ้าขายให้โครงการทางรถไฟลาวจีนที่จะสำเร็จในท้ายปี2021และขายให้ห้องจากโรงงานต่างๆภายในลาวท่านคำบันนีอินทิราชรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและโบแฮได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่3 มกราคมว่าแมนทั้ง
เบิดนั่นแหละใส่ไฟในในทั้งรถไฟใส่ของเจ้าผู้อ้างใส่เขาเบิดนั่นแหละเขาในระบบใช้สูงเลยเขื่อนน้ำอู่แบ่งออกเป็น2ระยะคือระยะที่1มีเขื่อนน้ำอู่2น้ำอู่5และน้ำอู่6อยู่แขวงหลวงพระบางและแขวงพงศลีเริ่มก่อสร้างในปี2014และสำเร็จการก่อสร้างในปี2019ระยะที่2รวมมีเขื่อนน้ำอู่1น้ำอู่3น้ำอู่5และน้ำอู่7ตั้งอยู่เมืองขัวและเมืองยอดอู่แขวงพงศลีและตั้งอยู่เมืองปากอู่และเมืองงอยแขวงหลวงพระบางซึ่งทั้ง4เขื่อนจะมีกำหนดก่อสร้างให้สำเร็จในท้ายปี2020เขื่อนน้ำอู่ทั้ง7แห่งจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้หลายกว่า9ล้านกิโลวัตต์โมงต่อปีเพื่อขายให้โครงการทางรถไฟลาวจีนฮ้องจากโรงงานทั้งในลาวและจีนและประชาชนนำใส่ภายในหัวเหือนถึงยังไรก็ตามประชาชนผู้ที่ถูกยกย้ายจากโครงการเขื่อนน้ำอู่ยังได้รับค่าสดเสยที่บ่เหมาะสมบ่มีอาชีพที่แน่นอนและบ่มีที่ดินทำการผลิตอย่างเพียงพอดังประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนน้ำอู่ซีได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าการฟื้นฟูชีวิตไทยอยากให้มันได้ไว้แหละเพราะว่าผมแม่ตัวส่วนก็คือว่าแหละมันคิดเขามันบ่เฮ็ดไทยเลยอาศัยเฮ็ดส่วนแบบนี้ปรับดินฟ้าอากาศมันเด็ดลายแล้วก็กินมากแบบนี้ผมแม่ตัวส่วนก็กูมีบนสวกบนหาบนกินอาศัยซื้อกินมันก็จะตายแบบนี้ยิ่งตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทั้งการลาวโครงการเขื่อนน้ำอู่ทั้ง7แห่งได้ยกย้ายประชาชนทั้งหมด 2,300 ครอบครัวหรือ 12,600 คนจากทั้งหมด28บ้านอยู่แขวงพงศลีและแขวงหลวงพระบางแต่ยังบ่รวมประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมที่บ่สามารถผลิตกสิกรรมได้บ่สามารถหาปลาได้ตามฤดูและบ่สามารถแล่นเรือโดยสารได้ภายหลังที่เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำจิงหงตั้งอยู่มณฑลยูนนานของจีนได้ประกาศลดการปล่อยปริมาณน้ำออกจากเขื่อนระหว่างวันที่1หาวันที่10เดือนมกราคมปี2019นี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแคมป์ฟังแม่น้ำของแขวงบ่อแก้วและแขวงเซี่ยงไฮ้ต่างก็เป็นกังวลต่อผลกระทบที่มาปัจจุบันประชาชนบ้านสามเหลี่ยมคำบ้านสีบุญเฮืองบ้านสีเมืองงามและบ้านปากทาที่ขึ้นกับเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วแม่นได้รับผลกระทบแล้วดังประชาชนในเขตที่ได้รับผลกระทบได้กล่าวต่อนักข่าวเอเชียเสรีในวันที่3มกราคมน้ำของลดลงสำนาแรงคนแถวนี้ใส่น้ำของย่านวาน้ำของจะบ่พอใส่เริ่มลดลงน้ำบ่น้องเลยนะมันก็ลดลงสำนาแรงนั่นแหละเขาลดระดับน้ำมันเลยเขาก็เจงมันอยู่นะมันคือหน้าแรงนะผมมีน้ำนะน้ำคงนะก็ลดลงหลายอยู่เนอะมันคือว่าน้ำบ่ขึ้นเลยนะแถวเฮานี่มันใต้น้ำโขงนะมันก็นั่นแหละน้ำโขงมันตัวไปในย่านมันจะขาดมันจะบ่พอใช้กันนั่นน่ะในขณะที่ประชาชนอีกท่านนึงก็ได้กล่าวต่อนักข่าวเอเชียเสรีว่าการเดินเรือในแม่น้ำโขงเขตนี้ก็พบกับความลำบากเรือใหญ่บ่สามารถแล่นได้ปัจจุบันได้ใช้แต่เรือน้อยในการสัญจรไปมาของประชาชนชาวบ้านก็จะก็ยากโอ้ทางเรือนี่ว่าน้ํามันเอาเรือไปบ่ได้ไปน้อยคนนั่นน่ะช่วงนี้เจ้าก็งดก็ตัดน้ําหั่นแหละไปอยากได้เพิ่นโอ้ก็มีแต่เรือน้อยเจ้าไปยากทางเรือนี่ว่าน้ํามันเอาเรือไปบ่ได้ไปยากส่วนประชาชนในไทยชาวประมงที่หาปลาอยู่ในเขตแม่น้ําของอยู่เมืองเชียงของแขวงเชียงไฮ้ของไทยก็ได้กล่าวต่อนักข่าวเอเชียเสรีว่าการลดระดับน้ําของลงซึ่งมันไปกระทบต่อไข่หินและฤดูกาลหาปลาตื่มอีกเขาบอกเขาจะมีการควบคุมน้ำแล้วก็บอกว่าจะเขาเจ้าบอกว่าเขาเจ้ามีการควบคุมน้ำและบอกว่าจะมีการปรับปรุงหรือสร้างอย่างแล้วเขาก็ปิดระดับน้ำจะลดลงถ้าเว้าถึงชาวบ้านนอกแคมป์น้ำของก็แม่นพื้นที่เกษตรประเภทพืชผักสวนครัวแล้วก็มันสำปะหลังอีหยังต่างๆน่าก็จะได้รับความเสียหายหลายอยู่และเพราะภายหลังที่เขาได้เฮ็ดแล้วคิดว่าจะมีปัญหาแน่นอนเกี่ยวกับการลดการปล่อยน้ำของจีนนั้นกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนได้ออกแจ้งการถึงทางการไทยและลาวเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาเขื่อนจิงหงในจีนจะลดการปล่อยปริมาณน้ำจาก 1,500 เมตรก้อนต่อวินาทีเหลือ 8,000 ขออภัยเหลือ800หา 1,000 เมตรก้อนต่อวินาทีซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1หาวันที่3มกราคมและหลังจากนั้นเป็นต้นไปก็จะลดปริมาณปล่อยน้ำลงอีกเหลือเพียง500เมตรก้อนต่อกับปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการแม่น้ำของก็ได้ออกรายงานว่าจะมี3ประเทศเซนลาวไทยกัมพูชา
ที่น้ำของจะบกแห่งลงเสลียประมาณ 0.02 หา 0.70 ซมทุกมือนับตั้งแต่วันที่1หาวันที่10มกราคมปี2019ในระหว่างการกักเก็บน้ำเพื่อทดลองเครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟ้าของเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำจิงหงเอาขอแสดงความขอบมกขอบใจน้ำยาหนองทาวรเนาะสิได้เอาคลิปสองอย่างนี้เอาขึ้นมาเนาะมาอันนี้แหละเฮาจึงมาเว้าถึงนี่ท่านประธานวิษณุเอ้ยทุกมื้อนี่เนาะท่านบุญเฮงย่าจันทรีและท่านคุมาระให้ฟังนํากันตัวนี้แม่นเนื้อในที่เฮาต้องให้พ่อแม่พี่น้องเข้ามกเข้าใจนํากันซึ่งว่าในปัจจุบันนี้ทุกมื้อทุกวันทุกเวลานาทีต่างๆในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวแก่กับความสุขทุกข์ของพวกเขาจะได้ยินแต่ความห้องไห้ห้ำไห้ความโศกเศร้าเสียใจของประชาชนประชาชนจมทุกข์ทุกข์ยากกากรรมความเจ็บปวดมันหย่อนไงบอกมันหย่อนยังท่านประธานวิษณุอันตัวที่หนึ่งที่ข้าพเจ้ากำได้นี่อยู่ในห้องการข่าวขององค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพที่ประเทศอันนึงนี้ย้อนว่าเป็นยังมันจะเกิดความเจ็บแค้นความทุกข์ความจนนี่ย้อนว่าเห็นแจ้งว่าพวกตนเองนี่ถือหลอกลวงนะประชาชนเห็นแล้วว่าตัวเองนี่ถือหลอกลวงถือตัวแล้วตัวที่2นี่ย้อนยังย้อนเห็นแล้วว่าการปกครองของพรรคเลรัตนี่มันบ่มีมั่นสมองอันสลาดปองใสบ่มีวิสัยทัศน์บ่ฮู้จักนำพาเอาประเทศชาติหรือว่าปกครองประเทศชาติให้ไปตามรักแรงของการพัฒนาประเทศชาติเห็นบ่และตัวที่3นี่มันย้อนยังอีกย้อนว่าประเทศชาติเฮาในปัจจุบันนี้แม้นตกอยู่ในเป็นคอยค้าของประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะแต่จุดนักเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่แม้นถูกบีบเต็งนักจากอำนาจเถื่อนประเทศใกล้เคียงแม้นเป็นประเทศเจ๊กนี่แหละเฮ็ดแบบเข้ามาแบบบ่นับถือหมายบ่นับถือยังมุดรัฐบาลลาวบ่มีคนหมายตำรวจทหารบ่หมายแม่นอยู่ในใต้กองตีของรัฐบาลเจ็บปึ๊ดเออบ่สามารถบอกอันนี้มันเหยียบเข้ามาแล้วรัฐหมายความว่าเดี๋ยวนี้เจ้าผิดแล้วเจ้าขายแผ่นดินอันหวงแหนของบรรพบุรุษอันนี้นี่เฮาได้เว้านี่และตัวที่4มานี่มันย้อนหยังมันย้อนประเภทเล่าประเทศที่ขาดเอกราชเดี๋ยวนี้ขาดขั้วหน้าท้าวอดแล้วมีเสรีภาพขาดขั้วเสมอภาพและขาดขั้วยุติธรรมทางด้านกฎหมายอยู่ในอันนี้เมนตัวที่4และคำพังมาลงกันน้ำมือนี่ท่านกุมภาลนี่นะครับถามที่เฮาจะมาศึกษาวิจัยได้ให้ขั้วคิดนี่นะมาก็ว่าเขาต้องมา study เบิ้งและมา head analyze observation ในสภาพการเขาเห็นแน่นี่เมื่อเห็นเหตุให้มันคูณขึ้นทุกอย่างนี่นะปาสต้นเล่าจะหับไว้ต่อการนับคู่ของการปกครองแบบนี้บ่อันนี้เขาจึงว่าและพรรคเลรัตนี่ถือคมคูเจ็บจับและจากประเทศไทยนี่นะหมายความเดียวนี้นี่เจ้าอยู่บ่ได้เจ้าฮู้คันเฮาถือข่มขู่แล้วเจ้าก็การช่วยเหลือได้ทานประเทศเลยคือของไหนยังเนี่ยเอาเจ้านี่แหละมันถือเต็มแน่ใครสิไปซอยนอกจากคนเล่านอกติเอาจึงว่าขอมอบให้ทานประธานวิษณุเฮามีความคิดความเห็นเหมือนเมื่อได้ยินข่าวดังกล่าวนี่เนาะเอาขอเชิญทานขอขอบใจจ้ะขอขอบใจทานเขือบเนาะมันก็ถูกต้องแหละคือท่านเกือบอธิบายว่าเกี่ยวแก่มามันมี2ระบบคือกันกับนั้นสิทธิมนุษย์กับการปกครองสิทธิมนุษย์นี่คืออย่างประเทศลาวเฮานี่ขาดสิทธิมนุษย์บ่ฮู้ว่าการใส่สิทธิ์ของการเป็นมนุษย์และเฮาไปข่มเหงผู้อื่นและไปใส่สิทธิว่าตัวมีกับคนที่เฮาสวยตนเองบ่ได้เฮาอยากให้คนลาวเฮาทุกๆคน
ว่าแต่อยู่ในประเทศและอยู่นอกประเทศคือกันแค่ให้ฮู้จักเรื่องว่าเรื่องการว่าสิทธิของมนุษย์นี่เป็นแนวใดเฮาไปข่มเหงผู้อื่นผู้อื่นก็บ่ดีใจผู้อื่นมาข่มเหงเฮาเฮาก็บ่ดีใจคือประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยบ่แม่นว่าแต่มนุษย์แม้แต่สัตว์เขาก็ยังให้สิทธิ์ของเขาคือกันกับปูป่าหน้าหนามน้อยน้องแน่ๆคือกันแล้วผมเห็นว่าสิตึกได้ตามใจเอาจากใดเท่าได้เอาถนัดโมเมนต์ได้อยู่ต่างประเทศประเทศที่เขาเจริญเขาสงวนไว้ให้กันอันนั้นเป็นสิทธิ์อันนั้นคนคือกันอยู่บ้านไก่เฮือนเคี้ยนอยู่ข้างกันเนี่ยเจ้ามาเอาเปรียบเอาลัดข่อยมาเหยียบขี้ดินข่อยมาทําลายทรัพย์สินของข่อยอันนั้นมันผิดต่อด้านที่มนุษย์การที่ถ้าเฮาฮู้จักสิทธิ์ของเขาเองแหละฮู้สิทธิ์ของผู้อื่นแล้วเขาจะประกอบมาด้วยการปกครองคือท่านเคือบอกว่าการปกครองของเขาจะมาปกครองมันก็ออกมาจากสิทธิของมนุษย์มันเป็นประชาธิปไตยปกครองกันแบบที่ว่าผู้ถือคู่พิษบ่หมายถึงว่าสิปกครองคือกันกับภาครัฐเพิ่นปกครองกันคู่กู้มืออยากเฮ็ดแนวใดก็เฮ็ดตามใจสอบของเพิ่นเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวของเพิ่นเพิ่นบ่ได้เห็นความสุขทุกข์ของประชาชนคือกัดกันเรื่องเกี่ยวแก่กับสังเขื่อนนี่คือกันหวังผลประโยชน์ของเพิ่นแต่บ่ได้แม่นหวังผลประโยชน์ของประชาชนประชาชนได้รับความลำบากสังเขื่อนขึ้นมาเลยได้หลายเป็นได้แหล่งเงินประชาชนมีอยู่มีกินบ่ซอยประชาชนบ่คือว่าประชาชนยังทุกข์ยังยากอยู่อันนั้นสร้างเพื่อขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ของพระเจ้าอีกและประชาชนก็ยังทุกข์อยู่คือเก่าและเขาสิสร้างเฮ็ดหยังกันต้องฮู้จักคือล่างรถไฟคือกันเฮาสิได้ผลประโยชน์หยังแน่กับล่างรถไฟประชาชนได้บ่ประชาชนมีเงินมีคำสิไปค้าขายอยู่เมืองจีนบ่คนธุรกิจไปขายอยู่บ่นบ่บ่มีเลยมีแต่ประเทศเขาหั่นเอาสินค้าเอาความร่ำรวยของเขามาแผ่พายมาขายให้ประชาชนหาเงินนำคนสุดเฮาเราเป็นผู้รับของประชาชนในประเทศปากก็บ่ได้ไอก็บ่รังแค่ว่าจะมาเพิ่นก็จับแต่ถ้าเห็นได้ไหนฮะเสียงไผประชาชนของเฮามีทุกพวกเฮาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเฮาต้องการอย่างเช่นตัวอย่างพวกท่านจันทร์ศรีท่านบุญเฮงเพิ่นสิไปจีนีวานี่เฮาเอาสิทธิ์ของประชาชนคนลาวเฮาในฐานะเฮาเป็นคนลาวผู้หนึ่งสิไปเว้าอยู่ได้หั่นให้ต่างประเทศเขาเห็นให้ต่างประเทศเขาฮู้จักอันนี้เป็นบทบาทของเล่าหอกของเขาช่วยเหลือเล่าในเพื่อให้เล่าในมีด้านสิทธิของมันบ่อยากให้รัฐบาลไปคมเห็นประชาชนเห็นแต่ผลประโยชน์ของตัวตัวตัวเองและบ่ได้เลียวเห็นผลประโยชน์ของประชาชนเห็นความทุกข์ความยากคือเขื่อนแตกออกมาเสร็จไปได้รับกับประชาชนได้รับผู้ล้มหายตายไปก็ตายไปซื่อห้าข่าวห้าน้ำสกินกับบุมีร่วมทุกอย่างท่านรัฐบาลคือเห็นว่าเออผลประโยชน์สางเคลื่อนขึ้นมาเนี่ยมีเงินมีคำซอยเขาแม่ประชาชนให้เขาได้รับความสะดวกสบายไหมสมกับตัวสางเคลื่อนขึ้นมาหาเงินเข้าประเทศอันนี้มันบนเป็นหาเงินเข้ามาในประเทศบนเป็นเพื่อประชาชนมันเพื่อแต่ผักหลักเพื่อแต่เจ้าแต่นายทั้งนั้นดังนั้นว่าแค่เฮาต่างประเทศเป็นหยังเฮาจังเว้าจังว่าจังออกมาออกข่าวแต่ละครั้งละข่าวอยากให้ชาวโลกเขาฮู้จักให้เขาลิงเห็นว่าประชาชนคนลาวถูกครอบงำถูกบังคับอยู่ในประเทศคนลาวเฮาบ่แม่นว่าคนบ่ฉลาดบ่นั่นได้เป็นคนที่ดุมันมีความสลาด
หาพวกข้องกันอย่าดีประเทศลาวประเทศน้อยความสีวิไลความเจริญจะกล่าวไว้ที่สุดคือสิ่งที่พวกเราเห็นอยู่ต่างประเทศนี่ถ้าเปรียบเทียบประเทศลาวรัฐหนึ่งของอเมริกาเนี่ยก็บ่ได้และเขาเจริญจะเขาหาสิบรัฐมันใหญ่กว่าธรรมะใหญ่กว่าเขาปกครองกันเขาให้สิบแม้กระทั่งแต่ว่าเฮานี่เป็นอพยพเขามาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาให้สิทธิ์เท่ากันเท่ากับเป็นมนุษย์ถึงกันเพราะนั้นจะว่าให้เท่านี่ควรที่จะได้เฮียนหูได้สดซอยพ่อแม่พี่น้องภายในประเทศในเขาอกเขาใจเกี่ยวเกกับด้านสิทธิและด้านปกครองดังนั้นครับเราเองก็มีแนวคิดใดเท่านั้นได้เนาะแต่ขอมอบไม่ให้ท่านเผือกแล้วก็แต่ละท่านเป็นมีแนวคิดกันเนาะขอขอบใจครับขอขอบใจนำมาประธานวิษณุเนาะอันนั้นก็เป็นมีเหตุผลที่สุดท่านบุญเฮงเลยเอาละเฮาจึงว่ามาเห็นถูกมือนี่นะท่านบุญเฮงเลยว่าจะเปิดข่าวเปิดข่าวอันใดมาหมดถูกนี่มีแต่ข่าวหายหมดทุกหมดแกประชาชนลาวของอยู่ในประเทศนี่นะมันโมเมนต์เท่านั้นเด้ทานบุญเฮงว่ะแม้นแต่ว่าพวกที่มีอำนาจคือกันทหารข้าราชการนายเฮียนนายนักเรียนนักศึกษานายครูนายหมอก็คือกันเดี๋ยวนี้มันคือกันกับว่าคนผู้หนึ่งนะมันถูกไม้ล้มทับนะทานบุญเฮงหมู่เฮานี่ก็เล่านอกเลยสิไปเอาไม้ตัวนั้นออกบ่ให้มันทับเพิ่นบ่เนี่ยขอห้องการช่วยเหลือแบบเฮาเห็นได้ไม้ล้มทับนะเขาสิปลาให้ตายบ่คันเว้าแล้วมันคนเฮากับบ่จักอันนี้มันประเทศของเฮาเฮาสิปลาให้มันใจขาดตายบ่ประเทศลาวมันใช้บึกให้เสียงไปตามตามแบบบ่มีเหตุมีผลนี่บ่ท่านบุญเฮงเอ้ยเดี๋ยวนี้น่ะเมื่อเจ้าถือไม่ล้มทับแล้วนะถ้าว่าลาวนอกเฮานี่ไปยกออกบ่ได้เฮาก็ต้องขอความช่วยเหลือเด้เฮาก็ใส่รถใส่หยังหรือว่าใส่สากลยกออกซอยเด้เดี๋ยวนี้นี่เห็นบ่อันนั้นราชวาดอยากให้ทานบุญเฮงว่าเดี๋ยวนี้นี่มันมาได้ฟังข่าวมีแต่เหตุหายบัดแก่ประชาชนลาวฮะอันนี้บ่แม่นพ่อแม่พี่น้องบ่แม่นเฮาเว้าเหยียบย่ำอันกันเด้อแม่นพวกเฮาสอกหาแนวคิดตัดสินใจการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าลาวเฮานี่จะอยู่นอกหรือในมันก็แม่นสายเลือดอันเดียวกันเด้ทานบุญเฮงครับขอเชิญทานประกอบส่วนขอขอบใจก็แสดงความขอบใจเนาะเพราะว่าสิ่งที่เฮาประสบและได้ยินมาทุกๆมื้อนี่เนาะมันก็ถือว่าเหลือเกินเนาะกันในเรื่องว่าผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองนี้เพิ่นบ่ได้เอาหัวใจใจซ่าเลยแล้วก็บ่ได้ฟังเหตุผลของประชาความเรียกร้องต่อการของประชาชนและพร้อมเดียวกันนั้นพร้อมกับเรื่องมหาอำนาจเนาะนานาชาติที่เขาเห็นว่าความล่มจมของประเทศลาวน้อยๆนักกำลังล่มสลายลงไปจนว่าบ่มีอันใดจะเทียบแล้วดังนั้นข้าพเจ้าจึงมามองเห็นได้ว่าในตลอดระยะ44ปีผ่านพ้นมานี่แล้วเห็นบ่ก็จนตกมาฮอด2020แล้วว่านักบริหารปกครองบ้านเมืองอยู่ในสปป.ลาวนั้นอยู่ในประเทศลาวนั้นบ่แม่นนักการเมืองเห็นบ่บ่มีนิสัยทัดเป็นนักการเมืองเพื่อจะปรับปรุงพัฒนาสร้างสาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญเติบโตขึ้นนั้นบ่แม่นอันนี้แม่นนักสวยโอกาสนักสวยโอกาสเป็นนักปุ่นนักกระนำเขาเอิ้นว่ารับใช้นโยบายของจักรพรรดิท้องถิ่นเพื่อหาผลประโยชน์อันนี้แหละหมายถึงว่าทุกๆโครงการที่เพิ่นสร้างขึ้นมาในทุกระดับเช่นว่าโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ประเทศลาวเฮานี่เป็นประเทศที่ว่ามันบ่มีทงห้าหลายเป็นเขตผู้สูงถ้าไปสกัดกันสร้างเขื่อนสร้างทุกสิ่งตันแม่น้ำลำซี่แล้วเห็นบ่ประชาชนก็หายนะไปพร้อมๆกันเพราะว่าบ่มีบ่อนทำอยู่หากินเห็นบ่การท่องเที่ยวจะดึงดูดของความสวยงามของธรรมชาติกับโบมี
อันนี้แหละเขาจึงมาเสนอให้ตีราคาว่าผู้ที่กำอำนาจบริหารเดี๋ยวนี้โบเมนนักการเมืองเป็นเพียงแต่นักสวยโอกาสเท่านั้นเนี่ยถือหับใส่ในนโยบายเป็นคอยขาของจักรพรรดิท้องถิ่นเพื่อเสวยสุขเพราะว่าบริมีความเป็นห่วงเป็นใยนำประชาชนเลยเห็นบ่อันนี้แหละเขามาเห็นแหละว่าไผสิเว้าหยังสิโจมตีแบบใดสิขอห้องแนวใดเพิ่นก็บ่ได้ฮู้ซาเพราะว่ามันบ่เกี่ยวกับเพิ่นเพราะว่าส่วนเพิ่นนั่นมีแต่ว่าหวังผลประโยชน์ส่วนตัวและครอบครัวของเขาเขาเอิ้นว่าเป็นลัทธิเจ้าทาสเจ้าทาสหมายถึงว่าบังคับข่มเหงให้ประชาชนเป็นทาสและก็เพิ่นเป็นเจ้าดังนั้นแล้วว่าเพิ่นบ่ได้ฮู้ใส่ใจซาจังเฮาจังตีราคาให้ได้หวาบ่แม่นนักการเมืองแม่นนักสวยโอกาสดังนั้นว่าเฮามาเทียบใส่ว่าอันนี้ก็แม่นการละเมิดสิทธิมนุษย์อันนี้แม่นการละเมิดสิทธิมนุษย์ได้หมายถึงว่าทำลายเสื้อชาติเผ่าพันธุ์ของตัวเองเห็นบ่ขับไล่ใส่ทรงหมายถึงว่าให้ประชาชนทุกข์ยากแตกตัวย่นหนีเพื่อไปหาทำงานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอันนี้เป็นวิธีการเนี่ยแหละนี่วิธีการของอนาคตของพวกกลุ่มสวยโอกาสนี่แหละเห็นบ่อันนี้แล้วเขาจึงบอกว่าท้ายเหยียบใช่แล้วเห็นบ่เขาถือว่าเป็นcriminality เห็นบ่ดังที่ว่าพวกเขาจะไปต่อสู้นี่แหละเห็นบ่เขาจะเอาเขาอยู่ในขอบของกฎหมายเพราะว่าถ้าบ่เอาเขาในขอบของกฎหมายสากลแล้วเนี่ยอันพวกนี้มันจะบ่ฮู้ซาเพราะว่ามันถือว่ามันเป็นผู้มีอำนาจมันเอาประเทศชาติเป็นของมันเป็นของพรรครัฐอันนี้แหละเขามาเบิ่งเลยว่าอันนั่นแหละว่าเรื่องการรักษาผลประโยชน์ส่วนตัวและโดยบุคคลหนึ่งของศาสตร์การสั่งเคลื่อนขึ้นมหาศาลเห็นบ่โดยที่ให้อนาประชาชนพื้นฐานหั่นบ่มีบ่อนทำมาหากินยกย้ายประชาชนนี้เห็นบ่และเศรษฐกิจก็ล่มจมลงเรื่อยๆเพราะว่าการทดแทนการจัดสรรที่อยู่ไปกับบ่มีเพราะว่าแผ่นดินมันน้อยเห็นบ่บัดนี้อีกอย่างนึงการพัฒนาสร้างสาธารณะด้วยความรถไฟที่ว่าบ่โดยที่บ่คำนึงถึงว่าผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้ช่วยใส่บ่ในเมื่อว่าจะสร้างรถไฟแหกสูงเข้ามาในประเทศน้อยที่ว่าถูกทำลายไปหมดแหละในทรัพยากรในบ่อนทำมาหากินนะจะเอาสินค้าไหนที่ไปส่งส่งใส่นำการคมนาคมของทางรถไฟนี่นะในเมื่อถนนทางจะก็บริษัทได้บูรณะเห็นบ่ดังนั้นจึงว่ามันก็เป็นการหับใส่เจ้าทางพลังเอเน็กซี่เพื่อไปข้องหับรถไฟของจีนเพื่อขนส่งไปประเทศเพื่อนบ้านเห็นบ่ดังนั้นจึงว่าผลประโยชน์ของลาวบ่ได้เพราะว่าอีกอย่างนึงก็เป็นบริษัทจีนที่มาสร้างให้โดยที่ว่าจีนเป็นเจ้าทุนส่วนใหญ่โดยที่ว่ารัฐบาลลาวเนี่ยเป็นคุณล่มน้อยๆที่ว่าเขาให้ดังนั้นจึงว่าอันนั้นรายได้ทุกอย่างก็ไปป้อนโรงงานของเขาป้อนรถไฟของเขาเห็นบ่ในที่สุดแม่นลาวบ่ได้รับหยังหมดบ่ได้รับอันใดจักอย่างเห็นบ่บัดนี้สิดึงดูดเอาความท่องเที่ยวเพื่อว่าให้คนนั้นน่ะเศร้าต่างประเทศเข้าไปอันนี้แหละมันเฮามาเบิ่งว่ามันเป็นไปบ่ได้มันเป็นไปบ่ได้ว่าเดี๋ยวนี้นี่มันจนตะแจดแล้วสำหรับประชาชนเห็นบ่แต่ว่าพรรครัฐนี่ยังสบายได้เขาบ่ได้จนตะแจดจักนี่เขายังถือว่าเขานี่เป็นผู้วิเศษเป็นพระเจ้าอยู่ในบนหัวของประชาชนว่าซั่นอันนี้แหละเขามาเบิ่งว่าเฮาสิเฮ็ดได้ไดจริงที่เฮามาเว้ากันแล้วเฮามาถกเถียงกันหรือว่าเฮาวิจัยให้ความคิดความเห็นนี่นะมันก็ยากเหลือเกินเพราะว่าคนทั้งในบ่มีเขาเอิ้นว่าบ่มีเรียกส่งบ่มีนามความกระตือรือร้นการกระตือรือร้นมันก็เป็นไปบ่ได้เพราะว่าเฮามาอ่านเบิ่งหมดทุกสภาพการทุกสภาพการของเมืองลาวเดลาวออริจินลาวแท้ๆน่ะมันบ่เหลือหรอก 40% เห็นบ่แตกต้นโยนนี้มาแต่ตั้งล้านปลายมาเหตุการณ์อยู่เมืองไทยเห็นบ่แล้วก็เอาประชาชนแก้วเข้ามาเติมอีก2เท่า
เป็น2ล้าน6แสนคนเข้ามาอินเข้ามาอีกนี่หมดดังนั้นว่าคนลาวในประเทศนี่บ่สามารถคือฟื้นขึ้นได้นี่หมดก็ต้องมาเหลือแต่ลูกแรงเต็มมือของอนามอยู่ในขอบขั้วตระกูลของพรรคหันที่ออกมาโจมตีเว้าให้พวกเฮานี้แต่ความจริงพวกเฮานี่มีนโยบายอยากแก้ไขปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองนอกจริงๆเฮาจะไปเว้าอยู่ในองค์การสหประชาชาตินี่ก็คือกันเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษย์เนี่ยบ่สิทธิมนุษย์ก็คือกันประชาชนในชาติที่ถูกเบียดเบียนข่มเหงเนี่ยบ่อันนี้แหละแม่นสิทธิมนุษย์ก็คือก็เขาขาดบ่อนทํามาหากินขาดสิทธิพื้นฐานในการเป็นอยู่ขาดอิสรภาพทั้งหมดนี่แมนอำนาจการปกครองอันนั้นแหละเห็นบ่ดังนั้นนี่เขาจะต้องได้ขอห้องให้ว่าพวกที่อยู่ทางในหันให้พยายามว่าให้กระปากระบอกเสียงเห็นบ่อย่าสว่างโตที่ว่าฟังความผักหลัดมาโจมตีเราเนาะพอเรานอกนี่มีจิตใจเพื่อจะไปต่อว่าต่อขานคิดแห่งมนุษย์ที่ว่าพวกคนในประเทศจะได้สวยใสอันนี้แหละแม่นสิ่งที่ปรารถนาของเฮาก็คือว่าบัดนี้สากลก็คือการสากลเขาก็เบิ่งว่าเขาสิทำวิธีการอย่างไรกับอำนาจการปกครองอันนี้บีบรัฐบาลอำนาจเถื่อนนี่นะเขาก็บีบได้แต่ว่าประชาชนก็ยังถูกอยู่คือเก่าเพราะว่ารัฐบาลอันนี้บ่มีเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนทั้งด้านสินค้าคือกับประเทศอื่นๆเห็นบ่มีแต่ขออย่างเดียวดังนั้นนี่เฮานี่จะต้องเว้ากันแน่นอนว่าเฮาจะต้องปรึกษากันว่าขอให้มหาอำนาจในโลกนี่บอกว่าผู้อำนาจบริหารนับแต่หัวหน้าห้องการขึ้นมานี่จะบ่ให้วีซ่าออกมาในประเทศเสรีแต่จะมกอยู่หั่นล่ะเห็นบ่อันนี้มันวิธีการจะบีบบังคับอันนั้นให้สปปลาวนี่หันเปลี่ยนให้รัฐบาลนี่หันเปลี่ยนถ้าว่าจะบีบทางด้านเศรษฐกิจมันบ่มีเศรษฐกิจมันสิเอาหยังดังนั้นถึงบอกว่าบ่ให้พวกพนักงานพรรครัฐนี่ออกจากประเทศอย่าไปประเทศใดก็เขาให้ถือว่าแมนคณะบริหารนี่แมนแปลกหน้านงกระตาแมนบุคคลซึ่งบ่พึงปรารถนาของแห่งโลกแหละว่าซั่นในโลกเสรีแมนว่าเขาบ่พึงปรารถนาอันนี้แมนเฮาจะต้องต่อว่าจะต้องร่วมกันต่อว่าว่าพวกนี้แมนที่ว่าบุคคลบ่พึงปรารถนาสิเป็นดิปโลมัตสิเป็นตามันที่ว่านี่แมนภาษาอันนี้ข้าพเจ้าขอให้ความเห็นจังซั่นเนาะแล้วขอมอบสนทนากันต่ออีกขอมอบให้ท่านจันทร์ศรีออกความคิดเห็นขอขอบคุณนำทานบุเฮงเนาะเหตุผลนั้นแม่นถูกต้องที่สุดแล้วพ่อแม่พี่น้องก็เขียนเข้ามาย่องย่อสรรเสริญในการออกความคิดความเห็นของประธานวิษณุและท่านบุญเฮงบัวผ้าเพิ่นย่องย่อสรรเสริญที่สุดเพิ่นบอกว่าคนตื่นโตหลายแล้วในประเทศเพิ่นว่าแต่ว่าหมู่เฮาจะรวมกันเฮ็ดได้บัดนี้มาว่าน้ำใหญ่นะดาวอนเป็นยิ่งขึ้นน้ำคล้องดินนี่มันแห้งจำดินเลยนะมันแห้งจำดินและน้ำคล้องนี่แห้งแต่มันน้ำคล้องมันแห้งนี่นะเห็นบอกมาเบิ่งอยู่ในคลิปที่เพิ่นเขียนนี่นะเดี๋ยวนี้มันนับมือแต่ว่ามันหายกาดขึ้นไปย่าจันทร์ชีมันหายกาดแน่ใดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นเดือนหนึ่งเท่านั้นเด็ดอยู่เมืองลาวเดือนหนึ่งย่ามฮอดเนี่ยเดือนสี่เป็นยังไงขั้นฝนบ่ตกนะนี่เห็นบอกเพิ่นเว้านี่จากการให้ข่าวเพิ่นเก็บข้อมูลเห็นบอกมาปิดน้ำมาไว้โดยเพิ่นเปิดน้ำนี่ 1,500 เมตรคิวบต่อนาทีเพิ่นเปิดน้ำพ่อให้เจ้าหันใจป่าบ่ตายเปิด 1,500 ได้ต่อมานี่ประกาศนี่วันที่1หาวันที่10นี่นะเดือนหนึ่งนี่นะประกาศสิลดน้ำลงนี่จาก800จาก 1,000 เมตรคิวบมาเป็น800เมตรคิวบน้อยลงเลยได้นี่เกือบครึ่งนึงแล้วหลังจากนั้นสิปล่อยลงไปหอด500เมตรคิวบมันลง3เท่าให้คิดว่าดิน้ําของเฮาเดี๋ยวนี้มันยังเหลือแต่1หลาแต่หนาเพียงหาพื้นดิน1หลาเดี๋ยวนี้นี่เขาอัดน้ํานี่มันลดลง3เท่าและควบแห้งควบมีหยังของควบฮอดของอากาศนี่หมายความว่าน้ําของนี่แห้งจําดินแล้วเห็นบ่อาจารย์ซีเดี๋ยวนี้มันแตะต้องไผมันแตะต้องแล้วพวกลุ่มแม่น้ําของนี่ทะเวียดน้ําใต้นี่50,000คนนี่ท
ทาวคาเมนนี่16ล้านคนเออทาเวียดน้ําไตนี่50ล้านคนเด้อแน่ๆๆจังซี่เลยทาวคาเมนนี่ออกปากแล้วข้าพเจ้าเบิ่งอยู่ในหนังสือพิมพ์พนมเป็นไทยนี่เฮา16ล้านคนนี่ห้องวากๆแล้วทาวคาเมนนี่เดี๋ยวนี้ทาวไทยนี่นะประเทศไทยนี่นะประเทศไทยอีสานนี่ที่มีคนยังใหญ่แต่เนื้อห่อไตนี่6 55ล้านคนนี่ห้องให้ทําให้ถูกผลกระทบหลายกว่าประเทศลาวอีกแต่ว่ารัฐบาลบ่ให้ความสนใจบ่ให้สนใจมึงตายก็ตามคนไทย55ล้านคนนี่กูอยู่สนุกแล้วก็พอแล้วเท่ารัฐบาลไทยนี่เด้เพิ่นเว้าแนวนั้นเด้บัดนี้มาเบิ่งเดี๋ยวนี้ธรรมศาสตร์นี่มันถูกทําลายลงทําลายลงนี่นะธรรมศาสตร์นี่มันก็คือกันกับสิ่งหนึ่งที่วัดแทกถึงจิตใจของประชาชนในเมื่อธรรมศาสตร์ถูกทำลายมันก็แตะต่องของประชาชนในเมื่อประชาชนถูกธรรมศาสตร์มันตายไปประชาชนก็ตายไปคือกันเนี่ยอาจารย์ซีเลยเมื่อถ้าประชาชนตายไปธรรมศาสตร์เป็นบ้านเขาบอกนะอันนี้หมายความว่าเพิ่นบอกว่าตัวนี้นี่ลักษณะของ reciprocal theorem มันบ่ถูกแล้วหมายความว่าเฮามีโอกาสอยู่ในปัจจุบันนี่บ่แม่นว่าธรรมศาสตร์มันตายไปแล้วแต่ว่าหยังการต่อสู้มันก็ต้องมีการต่อสู้ต่อไปเอาขอให้อาจารย์ซีให้การประกอบความคิดเห็นเบิ่งเกี่ยวแก่กับการเลือดฮอดของประชาชนนี่ล่ะตื่นขึ้นมานี่มีแต่เห็นความบ่แม่นฝันได้หยังอ้ายได้เห็นความจริงได้เดี๋ยวนี้ได้ตื่นขึ้นมานี่มันโศกเศร้าทําให้ห้องให้อันนี้จังหวะอยากให้ย่าอายเพิ่มเติมอีกสิ่งใดขาดตัวบกพร่องขอขอบใจขอขอบใจท่านเกื้ออันนี้ก็พวกเฮานี่ครับมีความเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องประชาชนพวกที่สงสัยลําน้ําคลองพวกอะไรมันก็แห้งแล้งเมื่อส่วนแล้วก็ตัวอย่างก็มันก็แห้งลงมาย้ำฝนแท้ๆน้ำคลองน้ำนั้นก็ยังแห้งไปอยู่แล้วอันนี้มันก็ความผิดพลาดของภาครัฐเพิ่นว่าเหตุการณ์ก่อสร้างเขื่อนหลายแล้วก็ความผิดพลาดมากพุ่นละจากจีนพุ่นละลงมาก่อนอื่นจีนตันไว้แล้วลาวก็มาตันไว้อีกต้มไส้แม่น้ำคลองมันสิเหตุแนวใดทุกประเทศก็ต้องการไส้น้ำคลองมาเป็นพวกหาป่าชาวประมงพวกนั้นไปเจอกันหากินหาได้เลยตามบ้านลำน้ำคลองหันเวทีหาข้าเจ้ามันก็แต่พอแต่แม่มาข้าเจ้าหากินตามลำน้ำคลองหรือว่าพวกปลูกเครื่องปลูกของฝังตามเฮมน้ำคลองตามนั้นทุกเสียงทุกบ่อน้ำมันก็ต้องการน้ำใส่มัสบอนอันนี้มันเสียหาประเทศและที่ต้องการว่าสงสัยแม่น้ำคลองนั้นนั้นว่าจะอนุรักษ์จะให้มันเป็นธรรมชาติไว้เพราะว่ามันบ่แม่นของประเทศเดียวแม่น้ําคลองนั่นมันหลายประเทศใส่ร่วมกันแล้วก็ถ้าว่ามันพอเป็นได้ไปได้เฮาก็ทิ่มให้พวกเจนพุ่นละก่อนหมู่เพราะว่าเพิ่นเป็นผู้สร้างก่อนหมู่มาเอาถ้าต่อมาก็มาอยู่เขตเขื่อนน้ําคลองเฮ็ดเขื่อนนั้นมาใส่เพื่อแต่ก่อนเพิ่นทําระหว่างทางเขื่อนขึ้นมาเขื่อนไฟฟ้าเขื่อนหยังมาขายออกนอกได้แหละสร้างต่อไปชาวโลกว่าแนวไหนประเทศใกล้เงินเคียงข้าเจ้าทรงเสียต้องควรคิดควรนั่นคำนึงหาว่าผลเสียการเฮ็ดเคลื่อนน้ำคลองมันเสียหายอย่างใดแล้วก็มันได้อย่างใดเพิ่นละบ่คิดซะว่าผลเสียเพิ่นคิดแต่ว่าผลได้เพิ่นได้เงินที่ว่ามาสร้างเคลื่อนสร้างอย่างนั้นแล้วก็พอไปสิเสียยังกะยาประเทศใดกะยาประเทศไทยประเทศพม่าประเทศเขมรประเทศเวียดนามเขากะยาโจมตีโจมต่อว่าอยู่หั่นเพิ่นก็บ่เอาหัวใส่ใจซาอันพรรครัฐนั่นน่ะเพราะว่ามันเป็นดินแดนของเพิ่นดินแดนแท้ๆโบราณมาโบราณกาลมาอันทุกๆประเทศมันก็ได้ใช้ร่วมกันมันบ่แม่นของเพิ่นผู้เดียวนำกองกันนี่ก็ตัวอย่างเนาะถ้าว่ามันเป็นคือในสมัยก่อนๆบ่มีการเฮ็ดการสร้างเขื่อนนั่นมันพวกเฮาพวกคนที่มาต้องใช้น้ําคลองกันเขาเจ้ากลับไปมาหาสู่กันการเดินเรือเดินหยังมันก็ได้สะดวกเมื่อสู่ประเทศที่ว่าใช้แม่น้ําคลองนั่นแล้วถ้าว่าแม่น้ําคลองแห้งแล้วคือน้ําสายต่างๆที่ไหลมา
ใส่น้ำคลองครับมันก็แห้งคือกันบนว่าแห้งแต่น้ำคลองได้บัดน้ำคลองแห้งแล้วทางอันคลองห้วยมันยังลำเซลำยังต่างๆหันมันก็ไหลลงมาน้ำคลองหลายแล้วบัดนี้แล้วเขาก็แห้งคือกันพวกเดียวอย่าพวกใส่เขื่อนเนี่ยใส่อันนั้นห้องน้ำห้วยน้ำลำคานต่างๆหันมันก็ไหลมาห่มไปอันนี้พวกเฮาเว้ามานี่ก็เพื่อพ่อแม่ประชาชนที่สงสัยถามว่าบ่มีน้ำมีไหนแปลว่าคนมันอยู่แนวใดอันอยู่ถามอันนั้นนั่นแหละถามว่าการอยู่การกินมันต้องใส่น้ำอยากให้พ่อแม่พี่น้องคำนวณถึงว่าถามคือความเดือดร้อนแนวใดนั่นแหละทานอยู่พวกท่านสิให้ไปช่วยพวกท่านสิแก้ไขแนวใดพวกท่านที่ว่าสงสัยแม่น้ำของนั่นจะตั้งแนวใดก็สุดแล้วเนาะอันนี้พวกเขากับห้องทรงไปกับการทางรถไฟนี่หน่อยนึงเนาะทางรถไฟนี่อากาศคนเสียหายเทศลาวหันมันเสียหายอาจผ่านมาหันเป็นบ่อแห่บ่อธาตุต่างๆหันถ้าเขาพ่อคนยังเขาบนเมนวาเขาจะเตรียมนาฬิกาเขากับทางว่าเตรียมบนใดมันสิมีแห่ธาตุเขากับบนเมนเงินนั่นจีนนั่นที่ว่าลงเตือนอะไรไปยืมเงินจีนมาการได้กระเม็ดได้หลายคนถามว่าเขามาสั่งแล้วหันติดไปเฮ็ดเรียกเฮ็ดทางรถไฟแต่คนจีนคนนั้นเขามาควบคุมกันแล้วก็มาแล้วเฮ็ดเรียกเฮ็ดอย่างแล้วแล้วมันกระบาดเฮ็ดแล้วหลักฐานท้องถิ่นเนี่ยเป็นเงินแต่เอาอยู่หันเลยพออันนี้ประชาชนคนลาวอยากประวานแนวใดมันก็ให้ความสะดวกของพวกจีนพวกนั่นแหละอันนี้ตัวอย่างเนาะถ้าว่าทางรถไฟแล้วคนลาวสิขี่รถไฟมีความสามารถขี่รถไฟได้บ่นะฮะสมมติว่าราคารถไฟขี่25เหรียญประชาชนคนลาวสิมีบ่คันมีก็สิมีแต่อันพักพวกญาติของพักลาดของเขาตัวนั้นแล้วฟีใส่ได้อันนี้อยากให้ประชาชนคนลาวหันควรคิดคำนึงค่ะว่าการเสียหายมันเสียหายลายปันใดทางผ่านมาแล้วก็เป็นเงินตลอดใต้จนสุดต้องจำทอดเมืองไทยเนาะแต่เจ็กมาหอดเมืองไทยนี่มันประมาณตัวใดอันเดินลาวผ่านเดินลาวหันความเสียหายมันไปหลายตัวใดเลยอันนี้ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวหันให้คำนึงถึงว่าการเสียหายของประเทศนะมันเสียหลายปานใดอันนี้พวกเฮาก็อยากมาเว้ามาว่ากับบ่แม่นพวกเฮาสังภาครัฐหรือว่าแม่นหยังก็อย่าแต่ว่าถ้ามันบ่มีการเสียหายต่อประเทศชาติบ้านเมืองหันพวกเฮาก็บ่อยากเว้าแต่ก็จำเป็นประเทศชาติบ้านเมืองมันของพวกเฮาก็มาอยู่เพียแล้วกับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยค่ะประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาเอาใจอยากให้พี่น้องคนลาวอยู่ไปในประเทศลาวพูนได้อยู่ดีกินดีแล้วก็มีสิทธิ์มีปากมีเสียงมีเสรีประชาธิปไตยมีการปากว่าขีดเขียนทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้การด้วยห่วงเป็นใยเนาะเอากับพวกเขากับมาว่าทรงหาเอาขอขอบใจน้ำไอจันซื้อที่สุดเนาะพ่อแม่พี่น้องที่รับชมในเวลานี้กรุณาจอนี่ซึ่งแม่นทานบุญเฮงผมลาผมมาพิธีกองประชุมสิทธิมนุษย์ที่จนหอบวันที่25พุ่นอันนี้การเมื่อมาเห็นตอนนี้จะว่าทานคุมลาเลยเห็นบอกเรื่องเคลื่อนจิ๋วประกาศปลดปล่อยประกาศรุดนี่นะป
ัสสุดนี้แห้งหันใจป่าเลยกูเบิร์ดย่านเป็นห่วงนำนี่นะในเวลานี้คือไอ้เจนซีบอกนะน้ำห้วยน้ำห้องนี่แห้งเดี๋ยวนี้นี่ของตำลงน้ำสางน้ำสางนี่เพราะว่าควบระดับของน้ำสางนี่มันกันนะทานกุมราเลยบัดนี้เฮาบ่เว้าเพิ่นทานร้านของของดอนสะคงได้เกิดอยู่เมืองคงพ่อแม่ใหญ่เกิดอยู่หันได้ถิ่นฐานเมืองคงเดี๋ยวนี้น่ะเคลื่อนออกให้ขึ้นนะเดี๋ยวนี้นี่ควบใหญ่ใส่ร่องนายกและพลตรีใส่ชีพดอนนี่กับหน้าเวียงทองนี่ประกาศว่าสร้างให้เป็นหน้าที่ชีพดอนหน้าที่เนี่ยหมายความว่าทะเลสีพันธ์เนี่ยเดี๋ยวนี้นี่เมื่อน้ำคลองมันแห้งเลยนะปัสสุนบอกว่ามันบ่เป็นหน้าที่แล้วปัสสุนว่ามันสิเป็นหาดทรายสีพันธ์ดอนเขาเอ่ยเนี่ยนะทางกุมลาเอ่ยมันเป็นหาดทรายสีพันธ์ดอนเนี่ยนั้นมันบ่มีน้ำเดี๋ยวนี้มันบ่มีในหน้าที่สีพันธ์ดอนเด้อทางกุมลาเอ่ยเจ้าฟังอีกยังนี่ให้พวกสีพันธ์ดอนนี่บาดนี้เศร้าหนุ่มเล่าอยู่ในภาคใต้สีพันธ์ดอนนี่เป็นคนที่มีมุ่นเสือองค์อาการหันแถเนในข้าวแต่ก่อนต่อสู่ย่างเด็ดเดียวบ่ว่าเวลาใดเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นยังตลาดแตกเมืองนี้มาหากินอยู่เมืองไทยเนี่ยเพราะว่าหากินบ่ได้เด้อถือทานคำไตสิพันดอนตัวตมครอบครัวสิพันดอนตัวตมแต่ก่อนก็ว่าเป็นคนสิพันดอนบ้านเดียวถือตัวตมหนีออกจากบ้านจากเมืองพวกเศร้านุ่มเนี่ยเกือบ 6,000 คนเนี่ยทานกุมราเลยที่ข้าพเจ้าเก็บกำได้ข้อมูลเอาอยากให้ทานกุมราเนี่ยเปิดเบิ้งเปิดให้ความคิดความเห็นเหมือนเป็นยังบานเมื่อเขาจึงว่ามีแต่ความเศร้าในประเทศนี้ขอเสนอทานขอขอบใจครับขอขอบใจท่านพิธีกรเนาะเขาเล่าเรื่องถึงข่าวสอนใส่ชีบันดอนครับนั่งเวียงทองชีบันดอนแต่แกเป็นว่าจบปริญญามาจากเวียงพงโยครับพระเจ้าว่าก็เป็นเสือสารลาเป็นเสือสารแก้วอีกจังสันเพิ่งก็บอกไปตามภาษาเพิ่งเปิ่นจังสันจะมาบันทึกสภาพจริงของพระเมรุภาษาส้นปากแต่แพงชีบันดอนที่เขาอยู่กันมาหลายศตวรรษคนภาษาจังสันมันก็เป็นว่าเป็นคิดไรผิดพลาดที่สุดย้อนว่าปุยเกียวนี่ยันจบมาจากหอยบางยออันนี้เขาบอกกันให้ชัดเจนจังสันจะมาสั่งสมุนันเต็มตัวว่าปริญญาเอกปริญญาโทอันนี้มันสอดกระจาเขาจังสันจะว่าการสร้างเขื่อนนี่นะที่เป็นยุคเกศได้กระทำแต่การสร้างเขื่อนนี่มันเป็นสัตว์ทางพุ่นอันดีไอแก่พ่อแม่ประสาทส้นสรุปความแล้วในการสร้างเขื่อนนี่เป็นสร้างรายได้ให้เกณฑ์ได้ทื่นหาเลือดก็เป็นปกติมาลงทื่นกับผักในหลัดเท่านั้นส่วนประวัติศาสตร์บ้านเมืองบ่อได้ยังเมิดแล้วก็พ่อแม่ประชาชนบ่อได้ยังเมิดอันนี้เอาเห็นอย่างชัดเจนผลสะท้อนจากการสร้างเขื่อนนี่เป็นต้นเฮาก็เห็นว่าเขื่อนน้ําอ้าวนี่แต่กลางขั้นก็จะจางบ่ทันแล้วซ้ําแต่ก่อนจะไปก็2017ใส่พ่อแม่ประชาชนไปจนมาพ่อแม่ประชาชนในบ้านนั้นมันอ้าวบ่ได้รับความช่วยเหลือบ่ได้ก็เมืองแย่งจากพรรครัฐผู้ปกครองยังเมื่อปล่อยพ่อแม่ประชาชนอยู่กินลำบากให้หน้าหัวส่วนเขาก็ถือกินต้มถมจนเมื่อก็บ่มียังไปช่วยเหลือเขาเจ้าไอ้หมอเขาจะเห็นว่าการสร้างเขื่อนบ่เฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนอยู่ดีกินดีสร้างความทุกอย่างเขาเติมเด็ดอันนี้เขาเห็นได้ชัดกินตั้งสัญญาว่าทุกอยู่อย่างนี้พรรคนำพาเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนนี่ฟุดเครื่องได้ทุกอย่างปากมองเขาเติมเด็ดวันนี้เขาไปเมืองการสร้างเขื่อนอยู่นำอู่นี่น้ำบูนี่เจ็ดเขื่อนดีจะเป็นของเกินเขื่อนของจีนทั้งหมดจังสันจะจีนว่าสั่งผลกำไรแก เสือซาจีนหรือเสือแก่ประเทศจีนส่วนใดพ่อแม่ประชาชนมีอย่างบ่มีอย่างไรเพิ่นจังสันจะไว้ห้อยเคยเห็นว่าอันนี้เป็นการยกย้ายพ่อแม่ประชาชนสองขั้วออกจากดินดอนตัวอย่างที่เขาเคยอยู่กินมาที่ว่าอุดมสมบูรณ์มาได้สินคนเนี่ยเขามีอยู่ดีกินดีบ้านนี้เขามาตกทุกข์เลยยากการช่วยเหลือกับยังขัดขาดขึ้นคืนผมเพียงพอว่าสมเหตุสมผลที่เขาที่ควรที่ได้ครับในบางครอบครัวยังไม่ได้ครับอีกซ้ำบางครอบครัวเนี่ยยังรอทางการช่วยเหลืออยู่ยังสันจะว่าผลสะท้อนเนี่ยหายแห้งที่การที่การสร้างเขื่อนนี่เมียนเฮียดผมเองประชาชนคนลาวฮะนี่ทุกข์ยากปากงงลงไปอย่างสักใจเด้ออันนี้เป็นความจริงจากนั้นก็เป็นเขื่อนนำคลองอย่างว่าบางเขื่อนนำคลองเขื่อนนำคลองที่ว่าขันเทิงนี่ถึงว่าจีนเป็นผู้สั่งก็เมื่อบุตรเกือบเจ็ดเขื่อนนี่ดีทั้งเบื้องตึงของแม่น้ำของทั้งภาคลุ่มอยู่กับสปปลาวก็สร้างอีกก็บอกว่าสามเขื่อน
สองเขื่อนเนี่ยเดือนเขื่อนที่สามเขื่อนลำสี่เหลี่ยมอีกยังสันก็ว่าพี่พ้นสะท้อนพระเมรุส่วนเหมือนกันยังสันย่ำพ้นมากกับเฮติน้ำนี่ท่วมบ้านท่วมเมืองพอมันตันน้ำไว้บวกกับน้ำฝ่ายน้ำฝนที่มันมาตามปกติมันก็ล่นก็มันจะล่นแล้วก็พักกันปล่อยเขื่อนว่าสิเจ้าก็ปล่อยก่อยก็เปื่อนปล่อยเขื่อนน้ำบูรุ่งมาเซนน้ำแม่น้ำคลองแม่น้ำคลองปล่อยเขาเอาเจ้าสิปล่อยใส่กันพอแม่ประชาชนสองฝั่งของน้ำคลองนี่ก็คือน้ำฝนประชาชนเศร้าล่ำแม่น้ำคลองทั้งหมดได้ผลกระทบอย่างหนักหน่วงที่สุดก็คือน้ำท่วมบ้านท่วมเมืองไอ้หน้าป่าต้นดินโดนต้นหญ้าเขาถูกเสียหายทั้งหมดเอาเห็นพอแม่ประชาชนกลุ่มหายใจเสียจังสันจะว่าผลกระทบทั้งหมดนี้ให้หาผู้สอบพักและทับผู้สอบบ่มีอีหม่อการว่ากันให้พ่อแม่ประชาชนเจือจุนกันเองช่วยเหลือกันกันเองผู้คนมาประชาชนมาเบิ่งแย่งกันเองทั้งที่พักและรัฐนี่เป็นน้ำมือของพักและรัฐที่ว่าเฮ็ดสร้างเกินขึ้นมาหรือว่าอนุญาตสร้างเกินขึ้นมาเฮ็ดท่วมบ้านท่วมเมืองท่วมพ่อแม่ประชาชนแล้วบ่มื่นตาเบิ่งแล้วบ่ครับสนใจเบิ่งพ่อแม่ประชาชนอันนี้เฮาสิขึ้นไปจังได๋นี่อันนี้เขาเขียนว่ามันโหดหายป่าเถื่อนที่สุดในการสร้างเขื่อนส่วนนี้เป็นระบบของพรรคและรัฐสปป.ลาวที่ไปกำหนดให้เขาสร้างหรือว่าเนี่ยก็สร้างหรือว่าผลกำไรของพรรคและรัฐกับนายทุนเท่านั้นบาทนี่ก็ว่าถึงยามแรงมากเนาะท่านถึงยามแรงมากนำพ้องกับแขกทุกคนก็กักน้ำไว้เพื่อพันกระแสไฟฟ้าเสียส่งออกตามปกติจังสันจะไว้ทำของน้องขาดอีกขั้นขาดเองจะได้มันก็มีผลเกี่ยวกับประชาชนเพิ่มตามกันไปจังสันก็ว่าขาดน้ำประปาขาดน้ำกินน้ำใส่น้ำที่ใส่แล้วผมก็จะขาดไปวัดน้ำประปาก็บ่มีอันนี้มันก็จังได้ที่สุดจะมาน้ำคลองแห่งยินจำยินคือท่านพิธีกรมาอันนี้ถือต้องที่สุดอันนี้ย้ำแหลกที่เราเห็นกันว่าย่างคำคลองข้าพเจ้าเกิดมานี่70 ปีแล้วโอ้60 ปลายปีแล้วอยากเขาหัด70แล้วบ่เคยเห็นว่าย่างขามแม่น้ำคลองได้สุดนี่เขาย่างขามแม่น้ำคลองได้สบายบอกว่าฟังไทยฟังดาวย่างหักกันได้สบายจังสันจังว่าอันนี้มันเป็นผลที่สอนที่ว่าชื่อแปลว่าไม่ก็ว่าดัดแปลงธรรมศาสตร์เป็นสูงที่ดับแปลว่าในการที่ใช้การเป็นประโยชน์อะไรในการว่าที่ว่าเฮ็ดให้แม่น้ำเกิดแห้งขั้นเกิดแห้งแม่น้ำคลองแล้วมันก็มีผลสะท้อนหลายอย่างหนึ่งเลยเอาผู้ป่วยแนะนำที่ว่าพ่อแม่ประชาชนที่เคยได้กินแต่ยาเคยเลี้ยงอาชีพมาแม่น้ำคลองมาหลายพันปีที่ก็ตั้งถิ่นฐานมาแต่ขุดมาแต่ที่เบ็ดผลด้วยมาแต่ทั้งผักเนื้อท้องกินลังไรขึ้นมาตามลำแม่คลองว่าแม่น้ำคลองเป็นแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์กินกันอย่างสมบูรณ์ที่สุดจังสันเมื่อตรงเวลานี่คือผักประชาชนปฏิวัติลาวหรือว่าผักปฏิวัติวอร์ดนี่ปกครองประเทศชาติบ้านเมืองนี่เป็นเด็ดทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเพราะทุกปากมองก็เติมอีกไม่ก็ว่าน้ำคลองใส่กันบ่ได้เวลาป่าหรือหากินกับบ่มีบาทนี่ย่ำเมืองหรือว่าพ่อแม่ประชาชนอยู่ตามลำแม่น้ำคลองใส่เอื้อในการเดินคมนาคมไปมาหาสู่กันนี่ก็ไปบ่ได้เพราะว่าเอื้อก็ไปบ่ได้มันมีแต่หาดคุ้งมาเจียงก็ถือว่าใส่กันบ่ได้จังซั่นจะว่าอันนี้ก็สร้างความลำบากให้พ่อแม่ประชาชนที่ว่าใส่ชีวิตกันไปอยู่ตามลำแม่น้ำคลองนอกจากนั้นก็มีอีกอย่างอีกแม้นว่าการขึ้นลงของป่านี่ย่ำป่ามาหรือว่าย่ำเขามีการมาถ่ายทอดด้วยกันพันไข่จังสันผู้ป่วยน้ำก็หายไปเบิดบาดีพ่อแม่ประชาชนที่ว่าใส่สะประมงที่ว่าเคยหากินลำแม่น้ำความเป็นอาชีพนี่ขาดผู้ป่วยน้ำในการดำรงชีวิตด้วยกันสิว่าขาคลายปากกันไปว่าบ่ได้กันไปว่าเฮ็ดทุกอย่างขาดไปเบิดอันนี้มันก็ผลสะท้อนทั้งบัดเจ็ดในพ่อแม่ประชาชนทุกเมืองและพวกที่สร้างเขื่อนนี่ครับพี่ชอบบ่อยากตามคืนเมตจีนว่าซะนายเนื้อหัวของกตะเล่าสปปลาวเพิ่นครับพี่ชอบบ่น้ำเครื่องเกินมาเพราะว่าเขาเคยกินกระยาพวกนี้หลายพันปีแล้วแต่ละปีมันต้องเลยงบประมาณมากเจ้าว่าเดี๋ยวนี้พ่อแม่ประชาชนตามลำแม่น้ำคลองนี่ทุกได้ยากนี่ไม่มีอยู่กินนี่เพิ่นช่วยเหลือบ่ช่วยเหลือบ่ที่เขาเคยอยู่ดีกินดีมากเพิ่นบ่เคยได้คิดหาเขาบ่ได้คำนวณถึงสำว่าสิให้พ่อแม่ประชาชนตามลำแม่น้ำคลองที่ได้ผลกระทบจากการสั่งเครื่องของเขานี่ต้องเลยครับได้ใจเช่นเดียวกันบ่แม่นที่แม้แต่ฝ่ายเดียวเป็นเลยครับได้ใดก็เป็นต้นก็คือมันพวกที่สามเกินได้เส้นเรือนี่ได้ครับผลกำไรทั้งหมดก็พักเลยล่ะส่วนพ่อแม่ประชาชนไม่มีส่วนใดจากนั้นมาเลยพ่อแม่ประชาชนคนล่าเขานี่นะแทนที่จะใส่ไฟฟ้าฟรีเพราะว่า
ผลประโยชน์ของเขื่อนเกิดขึ้นตามลำแม่น้ำคลองเกิดตามลำแม่น้ำเชี่ยต่างๆนี่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นมูลนิธิของประชาชนแต่เวลานี่ประชาชนได้รับผลประโยชน์เหล่านั้นใส่ไฟฟ้าแพงที่สุดไฟฟ้าน้ำมือน้ำแพงขึ้นเพราะว่าในทุนกูทิดพ่อแม่ประชาชนเก็บเกี่ยวดอกเบี้ยกำไรทุนของเขาให้มันครบถ้วนเห็นบ่จังสันพ่อแม่ประชาชนบ่มีส่วนใดกับหมายความว่าการสร้างเขื่อนตามลำแม่น้ำคลองหรือการนำเชื้อต่างๆนี่บ่แม่นเฮ็ดเพื่อชาติบ่แม่นเฮ็ดเพื่อพ่อแม่ประชาชนของเราแม่นเพื่อนายทุนเลือดพร้อมกับพรรคทั้งนั้นที่ได้มีผลประโยชน์มาหอดนี้น้อยอยากขอโจสนิทก่อนนะขอหมอบใบทางพิธีกรขอขอบใจเอาขอขอบใจทานทั้งสี่เนาะที่ให้เหตุผลในเบื้องต้นให้แล้วแล้วในภาคสองนี้เราจะมาบอกขึ้นอีกจะว่าให้แต่ละทานกำถึงเรื่องปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ให้กำถึงว่าคว่ำเป็นเจ้าของประเทศศาสตร์แล้วก็ให้พวกพันถึงว่าเรื่องสิทธิมนุษย์มันไปอยู่ไสเราสิมาเว้าถึงภาคสองในน้ำทานประธานวิษณุนี่การที่เขาฟังอยู่ในคลิปตัวที่หนึ่งเพิ่นบอกว่าการสร้างเขื่อนน้ำอู้เจ็ดแห่งเนี่ยมาเมื่อก่อนเพิ่นสำเร็จไปแล้วสี่แห่งยังอีกสามแห่งนี่สำเร็จปี2020ฉะนั้นการสร้างเขื่อนน้ำอู้นี่สร้างเขื่อนมาเพื่อสร้างรถไฟฟังได้ทานได้เขื่อนน้ำอู้นี่สร้างขึ้นมาแม่นเพื่อสร้างเพื่อรับใส่ทางรถไฟสร้างเขื่อนน้ำอู้นี่แม่นไผเป็นเจ้าของตัวที่1เฮาสิทํานี่ผลประโยชน์เจ้าได้รับหยังรัฐบาลเราเจ้าได้รับหยังเพราะว่าเฮาบอกมา2อาทิตย์ผ่านมากับพวกทิศนี้เจ๊กในบบนี่เอาเงินเข้ามา1,600ล้านดอลลาร์เอาหมายความว่าเขามาใส่เครื่องน้ำอู้บอกให้ฟังการเซ็นสัญญาแต่กับพวกที่ว่ามันเอาประเทศสามเจ้าเส้นสัญญายาวนาน30ปี50ปี90ปีอันนี้แหละแต่ว่าเคลื่อนน้ำอุ่นนี่ยังบ่ทันจ๋าแจ้งนะเส้นสัญญาจักปีทานบุญเฮงทานกุมาราฮู้จักบ่บ่จ๋าแจ้งนะตัวนี้นี่เห็นบ่เดี๋ยวนี้นี่นะเล่าเจ้านี่นะมีหยังได้มานี่แม้แต่ขี้แมวเต้นโกเต้นโกเต็มกระดงเบิดบัดนี้เนี่ยผู้มูลในเคลื่อนน้ำอุ่นนี่ก็เป็น 700% บ่เล่าจะจักเปอร์เซ็นต์10% บ่ 5% จะบ่มีนะมันบ่มีนะเพราะว่าเงินเปอร์เซ็นต์นี่มันเท่าสมสวัสดิ์เร่งสวัสดิ์เอาไปเป็นเงินคอมมิชชั่น